เกษตรน่ารู้มาแล้วนะครับต้นพรมญี่ปุ่นหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพรมเศรษฐีที่มักนิยมนำไปเป็นของฝากเนื่องในวันมงคลหรือมอบให้กับบุคคลที่เรารักแทนของขวัญนั่นเองนะครับมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพรมกำมะหยี่ต้นไม้ชนิดนี้เป็นไม้เล็กคลุมดินมีลักษณะรูปปลายกว้างและแหลมผิวใบหนาผิวใบย่นมีขนคล้ายกับกำมะหยี่ทั้งใบและใต้ใบนั่นเองนะครับต้นไม้ชนิดนี้จะมีสีหลากหลายได้แก่สีเขียวเข้มสีน้ำตาลแดงสีเขียวอ่อนสีทองแดงและสีเทานั่นเองนะครับส่วนดอกนะครับจะมีขนาดเล็กอยู่5กลีบนั่นเองสีจะแตกต่างกันไปส่วนการขยายพันธุ์จะขยายพันธุ์โดยการปักชำใบยอดหรือหน่อต้นไม้ชนิดนี้นะครับจะชอบแสงรำไรชอบดินปนทรายโดยไม่ชอบที่แฉะและมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่อเมริกาใต้นั่นเองนะครับต้นไม้ชนิดนี้หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับ